อาหารเที่ยงปลามื้อนี้ค่ะสดชื่นเลยบรรยากาศกำลังดีครับเดี๋ยวไปหานั่งข้างนอกนะคะเนาะปลาสิจมมันไปกันค่ะสองมือก่อนสวัสดีค่ะมาค่ะปลามหามูกินอาหารเที่ยงข้าวปุ้นโอ้นานกินข้าวปุ้นทีเมื่อก่อนกินข้าวปุ้นแบบญี่ปุ่นค่ะมื้อนี้กินข้าวปุ้นแบบไทยๆเฮาเลยแบบข้าวปุ้นแห้งมานั่งไหนเร็วมานั่งไหนเร็วเอายังให้กินเนาะโอ้เหลือแต่กระดูกอ่อนว่าจะเอากระดูกแข็งๆให้น้องมาถ้ากระดูกอ่อนไปในละคะโอ้ซ้อมมาติดกันเลยค่ะมาค่ะหาแนวกินมากินพร้อมกันมาได้ตำทัวใส่แครอทนิดนึงกินให้มันเป็นวิตามินนะคะบรรยากาศถ้านั่งแดดๆเลยจะร้อนแต่ว่าถ้าใส่เสื้อถ้านั่งอยู่ร่มเนี่ยจะเย็นๆแล้วก็ใส่เสื้อเอาเสื้อแขนยาวช่วงนี้กินมูสด้วยกันร้ายมือแล้วค่ะกรอบมาขอทานมะมะนางบ่หันกินเสื้ออย่าเดียงนะเดียงแปลว่าไงแปลว่าคว่ำอันนี้เป็นโต๊ะแปลว่าไม่ใช่โต๊ะเป็นแผ่นไม้นะคะบอกกันว่าแผ่นไม้เนี่ยอย่าคนไม่ทิ้งนะท่านใช้อยู่แฟนมารู้ว่าใส่ยังค่ะแต่แฟนก็แค่ตำทำที่ประบอกว่าเอาทิ้งตั้งแต่ปรับปิ้งย่างค่ะปะก็จะเอาแผ่นกระเบื้องมาวางไว้แล้วก็เอาเตาขึ้นตั้งกระเบื้องนะคะท่านเห็นกันไฟใหม่แป้นฉันใหญ่แบบนี้ก็เนี้ยวนุ่มดีค่ะไม่มีรสชาติจะได้กลิ่นแป้งนิดนึงแต่แป้งเนี่ยมันเป็นแป้งสมเครื่องข้าวปุ้นหมักนะคะช่วงหลังๆเนี่ยข้าวปุ้นจีนะคะกำลังแบบเป็นกระแสร่างเฮ็ดอยู่ค่ะเมื่อได้อยากๆตอนแต่ก่อนน่ะตอนที่อยู่เมืองไทยค่ะพอผ้าขับรถสำรอบไปตลาดเนาะยางแหลกเลยไปซื้อแป้งจีค่ะแป้งที่แบบ
ก่อนขั้นตอนที่เพิ่นจะเฮ็ดข้าวปุ้นบ่ค่ะปกติแต่ว่าอันนี้เพิ่นเฮ็ดแต่แป้งจีนะคะทำธุรกิจนี้โดยเฉพาะไม่ได้ทำขนมจีนขายแต่ว่าทำแป้งมาเพื่อที่จะทำการจีนซึ่งเด็กสมัยนี้ก็ไม่รู้จะชอบหรือเปล่านะคะแต่ว่าคนที่โตมากับการบีบขนมจีนทำขนมจีนจะคิดว่าจะชอบหลายคนจะชอบนะคะมันอาจจะเฮ็ดยากค่ะเพราะเคยเห็นปกติมันเฮ็ดอยู่ถามมะ ไม่น่าถามช่วงเนี่ยปลากระล่องลอกค่ะผิวลอกเพราะว่าไปอยู่เมืองไทยนะคะตากแดดหลายถ้าช่วงเนี่ยตากแดดหลายก็ดำเหมือนกันค่ะตากแดดหลายเพราะในผิวเขาแห้งมันเกี่ยมมันใหม่ถ้าได้ไปขัดสปาเนี่ยก็จะดีอยู่แต่ว่าการหวดแผ่นโบราณกันเข่าสปาเนี่ยค่ะไม่ได้เข่าไหมค่ะมีโอกาสได้ไปนวดเทือนนึงนวดแผนโบราณย่านโควิดว่าสันค่ะก็จะทำใจไปได้ต้องรอไปวันที่ใกล้จะกลับเพราะว่าถ้าเราติดแล้วใช่ไหมถ้าเราสมมุติว่าไปเสี่ยงกับคนที่เป็นใกล้ชิดหรืออะไรเงี้ยอย่างน้อยเราก็คือแบบว่าใกล้จะได้กลับแล้วก็คือเราสามารถกลับมาตรงนี้ได้ถ้าเราเป็นโควิดแล้วเราต้องอยู่ในช่วงกักตัวที่เมืองไทยเราจะเดินทางไปไหนไม่ได้เราก็คือต้องรักษากฎชุมชนที่เราอยู่นะคะก็เลยกลายเป็นว่าไปไหนก็ต้องระวังไปไหนก็ไม่ถนัดไปเที่ยวก็ไม่ได้ต้องอยู่ในพื้นที่ถ้าไปเที่ยวสมมติว่าไปเที่ยวทะเลแล้วไปเป็นไปป่วยถ้าป่วยไม่มากมันก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าป่วยมากไปไหนมาไหนไม่ได้ก็คือแบบว่าเราอยู่คนเดียวเราไปเที่ยวคนเดียวใช่ไหมคะมันก็จะลำบากเพราะฉะนั้นก็เลยอยู่ตะบานแล้วก็ล่อไปนวดนะคะประมาณ2มือก่อนจะกลับไปเข้าร้านทำผมเหมือนกันแรกๆตอนไม่ถึงไปเข้าร้านทำผมแล้วก็ถ้าเราป่วยเราก็จะสามารถมีระยะเวลาการรักษาตัวอยู่ที่บ้านก็คือการทำผมครั้งแรกก็ผ่านไปแล้วก็ใกล้จะกลับก็ไปทำผมอีกถ้าติดก็อย่างที่บอกนะฮะก็คือมาทางนี้ก็คือเขาเปิดเพราะว่าเรารับวัคซีนแล้วเขาแทบไม่ได้ถามเขาไม่ได้ถามว่ารับวัคซีนหรือยังเขาบ้องถามก่อนนะคะถ้าเขาจะเบิ้งไอ้การรับวัคซีนอ่ะเขาเสียหายเฮาโชคกระดาษสุดบางก็มีกระดาษติดตัวไปอยู่ถ้าใครที่ไม่ฉีดวัคซีนเนี่ยไปเมืองไทยตอนนี้ไม่รู้ยังไม่รู้ไปได้หรือเปล่านะคะแต่ว่าช่วงก่อนหน้านี้ถ้าไม่ได้รับวัคซีนก็ไม่ได้เข้าในเครื่องบินตั้งแต่ด่านแรกเลยนะคะที่แรกคิดว่าวัคซีนเนี่ยคือไม่ได้บังคับกันแต่ว่าการที่ไม่ได้บังคับก็คือไม่ฉีดก็แล้วแต่แต่ว่าถ้าคุณไม่สามารถเดินทางไปไหนได้โดยปราศจากวัคซีนนั่นก็คือปัญหาสำหรับคนที่ไม่ฉีดวัคซีนอยู่ดีหิวน้ำแล้วใช่ล่ะน้ำเฮียน้ำหกในถาดกูไปกินน้ำในคลองเรียกอุ้ยบ้านป่ะเปิดเลยอุ้ย กระเป๋าเดินทางเขาอยู่นั่น
จะได้ซักเอาต้องใช้จะได้ใส่กระทางดำๆเนี่ยค่ะถ้าข้างกระทางผสมปูนเลยตัวบอลูต้องใส่อย่างตัวปลาใส่ขนเศษใหม่มันเป็นกระทางที่ใหญ่แล้วก็ปลาก็จะเอาผงซักผ้ามาใส่ตีผงซักผ้าแล้วก็เอากระเป๋าลงไปแช่ซึ่งมือนี้เป็นมือที่อากาศห้อนมือแรกเลยค่ะเลี่ยนๆกินกับอันเนี้ยใครอ่ะค่ะหมู3ชั้นอ่ะนะปุ่นต้มประมาณเกือบครึ่งช้อนค่ะ400กรัมมั้งครึ่งช้อนน่ะก็ประมาณ200กรัมที่ต้มไปเหนียวนุ่มดึงแทบสิบอยากออกเลยค่ะตำถั่วหมูกรอบเป็นนางในร้านอาหารน่ะกินกับหมูกินไม่อิ่มกันหรอกสั่งมานอกจากว่าจะสั่งรอบสองถ้ารอบสองซ่าแล้วปะเนี่ยอิ่มถ้ารอบแรกรอบเดียวเนี่ยยังไม่อิ่มเท่าไหร่แต่ว่าถ้ามีอาหารเคียงอย่างอื่นก็กินอย่างอื่นไปนะคะกับผัดซีอิ๊วเนี่ยจำสมผัดซีอิ๊วเข้ากันตำแตงไข่ต้มหั่นอะพาก็เรียกหั่นมาเอายังนั่นจะเอาเนื้อไหนแล้วอันที่เป็นเนื้อเนี่ยแม่ไม่ชอบอันที่เป็นเนื้อเอาไปกินแล้วเห็นไหมเสียงคนซ่อมบ้านข้าวปุ้นมากินจ้ะมาบ่กินข้าวปุ้นแต่เนื้อปลากินอยู่ค่ะปลาดิบก็ยังกินเลยให้ลองให้กินปลาดิบก็กินอยู่อันเนื้อเนี่ยทำเนื้อให้น้องหมาอย่าเฝ้าอย่ารีบมากไม่ยำบ่แหลกนั่นเธอเป่ากลืนนะหมาตอนนั้นเห็นในข่าวอ่ะยังก่อพาคนพาล่ำใจอ่ะมาเจ็บท้องมาป่วยมีตะก้อนกระดูกต้มน้ำซุปคิดว่าหมาเนี่ยมันมากระดูกนะคะนึกว่าเป็นอาหารของมันที่ไหนได้เวลามันกินไปเนี่ยมันจะบดิเกี่ยวให้แหลกให้ละเอียดอ่ะเกี่ยวเพราะจำได้จำนึงเนี่ยกลืนลงมาแล้วหมาตัวใหญ่ๆที่โดนพาน่ะที่ออกพาวน่ะมีตะกอนกระดูกก้อนใหญ่ๆที่ต้มน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวอ่ะกระดูกง่วงกระดูกหมูไปค่ะอยู่ในลำไส้ลำไส้ไปโดนอย่างนั้นมันไม่ขับถ่ายมาย่อยเลยงั้นนะกระดูกขอบคุณแซ่บอยู่ค่ะแต่หมูนี่ไม่ไหวแล้วอิ่มมีส่วนของกระดูกตอนเนี่ยมากินอะไรนะเป็นแต่เอาไปเฮ็ดหมูยองดีเลยเนี่ยถ้าหมูยองได้ดีแล้วเนี่ยกระดูกอ่อนทอดนานแล้วค่ะอ
มีไปกินมั้งค่ะปันดุ้ยขึ้นยองเขาต้องเอาแพ็คใส่ ใส่ถุงไม่ให้ลมเข้าขันแข็งมากเนี่ยค่ะไอ้ทิมอ่ะมันก็เละขันต้มต้อเด็กอ่ะจะเละเกินไปมาสู่เมื่อค่ะสลัดกรอบมากล้างก็หลุดล้างก็แตกอันนี้ตำหมกทั่วนะทั่วเกิดอยู่บ้านทั่วข้างพ่อปลูก สามชีน้อยกับใบเล็ดไปกินกับปนกับแจวดียุบปลูกลายกินกินเมื่อไหร่ค่ะพันถ้ามีพื้นที่เนี่ยเขาปลูกเขาอยากปลูกอยู่อันนั้นอันนี้ก็อยากปลูกอยากมีนะคะอยากมีในพื้นที่บ่ให้พื้นที่มันว่างเพราะแต่ถ้ามีแล้วเขาบ่ค่อยได้กินเขากินบะท่านเขาพอเขากินอย่างอื่นต้องเถื่อไปกินอาหารตลาดมั้งค่ะลมน้ำแล้วสตรอเบอรี่นะคะไปซื้อมาเมื่อวานเนี่ย15คน50 60 70 70บาทค่ะประมาณ70บาทกระสิช่ำแน่แล้วล่ะเพราะว่าผ่านทั้งคืนมาแล้วโอ้ยมาจากใส่หลาลืมสเปนยังอยู่ฝากล่องช่ำช่ำถ้ามันช่ำเนี่ยมันจะหวานเนี่ยค่ะมีเปรี้ยวนิดเดียวแล้วดูกระเริ่มอ้วนทุกอย่างของหวานป่ะมันช้ำไม่เป็นอย่างที่ช้ำเร็วนะคะเนาะให้นอนนึงนะให้นอนนึงเป็นแลนด์เหรอเนาะไปไหนเด้อไปแล้วเอาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะนะป้ามหาโมเบาตามสไตล์ตามธรรมชาติของป้านะคะช่องป้าไม่มีอะไรมากถ้าใครอยากให้เพื่อนๆรู้จักช่องตัวเองก็คอมเมนต์ไว้นะคะขอบคุณเพื่อนเก่าๆที่ติดตามกันมาตลอดระยะเวลาในการที่ปาเริ่มทำคลิปนะคะก็หลายปีแล้วก็ไม่ได้ทิ้งขว้างกันไปไหนก็นานๆก็เวียนมาคอมเมนต์กันทีนะคะก็ขอบคุณมากนะคะนะหักแพงกันไปฮะคือเบาแม็กกับสาวพอน บ่แพงเขาวะบ่แพงเขาตัวบ่แพงเขาวะ ภาษาลาวเมื่อวานเดี๋ยวว่ากันนะพอเฮาฟังภาษาลาวเนี่ยเฮาจะรู้อยู่ว่าเพิ่นเว้าอีหยังบ่หักบ่แพงเขาบางแม็กกับสาวพ่อนะนะเป็นไวรัลเป็นการที่แบบว่าคนไทยไปติดตามไปให้กำลังใจให้กำลังใจผู้ใด2คนน่ะพิษกันอีกแล้ว
รู้สึกว่าจะช่วงนี้จะเบาถึงคู่นี้หลายนะคะนะว่ามากสิ่งที่แบบว่าคนหักกันนะคะคนที่แบบว่าก็เป็นแฟนกันแล้วทีนี้มันน่ารักมีมุมที่น่ารักนะคะเนาะว่าจะเป็นไหวใดถ้าเป็นแบบว่าเป็นแฟนกันก็เบากันแบบมันน้องมันนั่งแบบเบากันแบบเออเขาก็ธรรมชาติแล้วเขาก็น่ารักนะแต่ละครอบครัวแต่ละบ้านก็จะการพูดก็จะไม่เหมือนกันว่าซิเบาแบบว่าเออตั้งเถื่อกับพิษกันแน่ตั้งเถื่อกับหักกันยังไงนะตบจูบเลยบ่หักกันบ่แพงกันแล้วนั่งมาปะไปแล้วค่ะตัวที่ถูกรักถูกแพงนั่นจากนั้นเพิ่นสิเป็นแลนเหล็ดที่สวนเมืองไทยเหมือนทำสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงแม่จะให้กินอาหารคนมากบ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ